เหลืออีก4นาทีครับคุณตำรวจขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากRagini, แกจะสิ้นหวังไม่ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของแกซะแกเป็นลูกพ่อแกเข้มแข็งกว่าใครแกคือRagini สิงห์นะลุกขึ้นมาพ่อคะพ่อคะพ่อพูดได้แล้วหนูอยากจะได้ยินเสียงพ่อมานานแล้วพ่อคะพ่อคะพ่อคะพ่อเรียกชื่อหนูแล้วนะพ่อพ่อคะหนูจะไม่ยอมแพ้แล้วพ่อเราจะชนะไปด้วยกันนะคะรีบไปทำหน้าที่ของแกซะรีบไปรากินีรากินีระวังรากินีอะไรล่ะโทษทีครับคือสีติระวังโอ้พระเจ้าขอท่านชี้ทางให้รากินีด้วยนะคะช่วยปกป้องเธอเธอเป็นสะใภ้ของบ้านเรานะคะเธอเป็นคนที่ทุกคนรักเธอคือศักดิ์ศรีของบ้านเรานะรากินีกับไอ้แก่นั่นคงจะใกล้ตายแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นอีก2นาทีครอบครัวนี้ก็ต้องตายนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคของเชคากับสีติจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันตลอดกาลฉันจะได้ครอบครองสีติสักทีพ่อคะพ่อคะหนูจะไม่ยอมแพ้แน่ไม่ยอมเด็ดขาดเลยแกทำได้รากินีพ่อภูมิใจในตัวแกแกต้องทำได้แกต้องทำได้สู้ต่อไปรากินีบูมบายรากินีแล้วฉันจะคิดถึงเธอสนุกดีนี่ที่ได้ปราบเธอเอาล่ะมาทำพิธีอารัตีกันนะวิษณุทำอารตีสิครับแม่
ผมเชื่อมากว่าราคินีกับพ่อจะต้องไม่เป็นไรพระกฤษณะจะต้องช่วยพวกเขาแน่แม่ครับถือนี่ไว้อีก5นาทีพิธีก็จะจบลงแล้วอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปด้วยนะหลังจบพิธีนั่งก่อนเอานั่งจนจบพิธีนะรากินีเชคาเชคาแกต้องช่วยครอบครัวเราจากมันให้ได้มันคือหน้าที่ของแกลูกพ่อได้ค่ะพ่อหนูจะกลับบ้านแล้วก็รีบกลับมานะคะพ่อไม่เป็นอะไรรากินีไม่ต้องห่วงพ่อเดี๋ยวหนูกลับมานะพ่อขอพรให้หนูด้วยนะพ่อจะรอแกนะรากินีพ่อจะรอเดี๋ยวหนูจะกลับมาจริงๆหนูสัญญานะคะขอให้โชคดีขอให้โชคดีให้ตายสินี่มันถนนเส้นไหนกันนะเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนกันอ่ะนี่นี่นี่ขอโทษทีนะคะท่านคะพาฉันไปหรินากาได้ไหมผมไม่ได้ไปทางนั้นน่ะฉันเข้าใจดีแต่ว่าฉันขอละพาฉันอ่ะไปที่นั่นได้ไหมคือว่ามันสำคัญมากๆเลยอย่างน้อยพาไปส่งแถวนั้นก็ได้นะฉันขอร้องแหละนะคะได้โปรดละพาฉันไปทีก็บอกแล้วไงผมไม่ได้ไปทางนั้นทั้งครอบครัวฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะฉันจะต้องกลับบ้านจริงๆไม่อย่างนั้นเรื่องแย่ๆจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยเข้าใจหน่อยสิคะพาฉันไปที่นั่นทีนะได้โปรดล่ะบอกว่าไม่ไปไงให้ตายสิพูดจาดีๆทำไมถึงไม่ยอมฟังเลยนะลงมาเลยนะลงมาเลยลงมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะบังคับให้แกนี่แหละไปเองไปนั่งหลังซะโอ้ยรากินีส่งข้อความให้ฉันมาเจอที่นี่อยู่ไหนนะเราต้องเอาข้อความนี้ไปให้ใบจูกับอนุรักษ์ดูถ้ารากินีกำลังลำบากอยู่ล่ะวิษณุเธอได้ข้อความจากรากินีเหมือนกันเหรอวิษณุเธอรู้ได้ยังไงรากินีบอกว่าอย่าบอกใครนะแต่ว่ารากินีส่งมาให้ฉันเหมือนกันนี่ถ้างั้นเราไปตามหารากินีกันเถอะวิษณุนี่รากินีจะส่งข้อความให้วิษณุทำไมนะมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยทำไมล่ะสีติรากินีต้องการเรานะไม่สีติไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะไปบอกกับใบจูแล้วก็อนุรักษ์ก่อนนี่สีติจะไปไหนเนี่ยนี่จะทำอะไรเนี่ยปล่อยมือฉันไม่ได้ทำอะไรนี่มานี่มานี่สีติสีติฟังฉันก่อนสินี่ฟังนะฉันอยากกลับบ้านอ่ะนี่สีติกลับบ้านแต่ว่าสีติรากินีนี่มันโทรศัพท์ของรากินีนี่เธอเนี่ยพยายามสืบเรื่องราวจริงๆเลยนะฉันจะบอกอะไรให้ว่ารากินีไม่ต้องการโทรศัพท์นั่นอีกต่อไปแล้วล่ะที่จริงแล้วรากินีไปยังที่ที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์อีกต่อไปให้ตายสิกว่าจะถึงบ้านทำไมถึงนานนักนะเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยแล้วรถนี้เป็นบ้าอะไรอีกล่ะทำไมมันถึงหยุดแบบนี้ล่ะ
ทำไมมันถึงหยุดแบบนี้ฮะโอ้น้ำมันมันหมดอ่ะสิที่นี่หยุดอ่ะแล้วทำไมถึงไม่บอกว่าน้ำมันมันจะหมดกันเล่าก็คุณทำร้ายผมนี่ช่างหัวรถนี่มันสิเฮ้ยกลับไงเนี่ยเธอทำอะไรรากินี่ส่งไปที่ที่ห่างไกลไปยังดาวดวงเล็กๆดวงนั้นมั้งใช่ๆๆนั่นแหละอันนั้นแหละแต่ว่าช่างมันเถอะฉันบอกไปได้นะว่าไปลงนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์น่ะก็แล้วแต่ผลกรรมอ่ะนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยรากินีต้องอยู่คนเดียวก็แค่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละนะเพราะว่าอีกไม่นานครอบครัวเธอก็ต้องตามไปไอ้ใบจูนั่นก็ต้องตายเหมือนกันพวกมันจะกลายเป็นดวงดาวฉันมั่นใจว่าได้สนุกข้างบนแน่นอนเสียใจด้วยนะเธอจะต้องกลายเป็นม้าอีกแล้วล่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยฉันจะอยู่ข้างเธอจะอยู่ข้างเธอตลอดไปเลยแล้วเธอจะได้แต่งงานฉันจะดูแลเธออย่างดีเลยเธอทำอะไรรากินี่เธอพูดว่าเธอจะฆ่าครอบครัวตัวเองเหรอเธอทำอะไรเนี่ยนี่อย่ามายุ่งกับฉันนะแม่ค้าสีติจะบ้าได้ไงเนี่ยฉันวางระเบิดไว้ในนั้นเธออาจจะตายได้นะคนพวกนั้นเขาไปทำอะไรให้เธอนั่นเป็นครอบครัวของเธอนะแม่คะไปจูนี่สิติจะไปไหนเนี่ยโอ้ยแม่ใบจูก็ให้พวกนั้นเขาทำพิธีไปสิเดี๋ยวก็จะมีคนมาเล่นที่เป่านั่นแล้วทุกคนก็จะตายถ้าเธอเห็นดวงดาวแปลกๆข้างบนแสดงว่าใบจูไปอยู่ข้างบนแล้วก็แล้วกันนะเธอพูดว่าอะไรนะครอบครัวอะไรนะครอบครัวใครเหรอฉันเบื่อแล้วแหละที่จะฟังอะไรแบบนั้นน่ะฉันไม่แคร์คนพวกนั้นหรอกนะพวกนั้นไม่ใช่ครอบครัวฉันนี่พวกนั้นเป็นครอบครัวของไอ้ปัญญาอ่อนวิษณุนั่นเธอก็เห็นมันตายต่อหน้าต่อตาตอนที่มันตกหน้าผาไปแล้วนี่โอ้ให้ตายสิโถเอ้ยฉันลืมบอกไปเลยนี่ฟังนะฉันน่ะไปผ่าตัดเปลี่ยนหน้าเป็นวิษณุมาที่รักฉันคือเชคาไงคนรักของเธอไงเชคาเธอภูมิใจมากสินะที่เธอเจ้าเล่ห์แบบนี้แต่ว่าเธอไม่มีทางทำอะไรสามีของฉันได้หรอกแล้วก็ไม่มีทางทำอะไรฉันได้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละถ้านึกถึงอดีตเสร็จแล้วก็ฟังฉันให้ดีๆนะเพราะว่าฉันมีอะไรจะบอกเธอฟังฉันให้ดีก็แล้วกันนะนี่ที่รักดีแล้วล่ะที่บ้าผัวเธอมันตายไปเพราะถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยฉันคงไม่ได้กลับมาหรอกเพราะว่าการแพทย์เนี่ยฉันก็เลยได้หน้าใหม่มานี่ยังไงเล่าฉันมั่นใจนะไม่มีใครรู้ว่าฉันเนี่ยคือเชคาเชคาวิษณุไม่ใช่เชคาต่างหากแล้วรากินีแม่นี่จะไปไหนเนี่ยจะไปไหนแล้วจะทำอะไรเนี่ยฮะฟังฉันสินี่ฉันขอโทษทีนะขอโทษนะที่รักฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีทางเลือกเธอไม่ยอมฟังฉันนี่นะทำไมถึงไม่เข้าใจเลยนะเราจะมีความสุขกันมากๆมีความสุขสุดๆเลยเราจะได้รักกันได้ยินไหมอ้าวนี่สิติโถเอ้ยหลับไปแล้วงั้นก็ดีเลยเราจะได้คุยกันตอนที่เธอตื่นแล้วก็แล้วกันนะไม่ลูกแม่ครั้งนี้ลูกจะต้องช่วยแม่แล้วนะแม่จะต้องช่วยปู่ช่วยย่าช่วยตาช่วยยายทุกคนหมดเลยลูกต้องช่วยแม่นะตอนนี้ให้พลังแม่ด้วยนะอย่าเพิ่งปวดตอนนี้เลยนะนี่อย่าทำแบบนี้กับแม่เด็ดขาดเลยนะแม่ขอร้องละอนุรักษ์ฉันจะไปหาคุณเองเอ๊ะสิติไปไหนแล้วเนี่ยเธอหายไปไหนสิติหายไปไหนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยวิษณุก็ไม่อยู่พวกนั้นไปไหนกันหมดเนี่ยนั่นสิหายไปไหนแล้วเนี่ยสิติแล้วนี่จะเอาโทรศัพท์นี่ไปทำไมกันนะ
มันไร้ค่าเธอต้องพึ่งฉันอยู่แล้วอีกไม่นานก็จะระเบิดแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะก็ฉันคนนี้ก็จะเป็นผู้ชนะมีความสุขที่สุดเลยชัยชนะต้องเป็นของเราคนเดียวแล้วหายไปกลางพิธีแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรามาเป่าแล้วจบพิธีกันเลยดีกว่าได้ครับหลวงพ่อคะหยุดก่อนทุกคนถอยไปอนุรักษ์ถอยไปนะทุกคนคะถอยไปเร็วถอยไปสิเร็วเข้าถอยไปออกไปเร็วถอยไปค่ะมีอะไรไม่มีเวลาคุยแล้วนะถอยไปถอยไปแม่คะแม่คะหนูจะเล่าทุกอย่างให้ฟังทีหลังนะเข้าใจนะทุกคนต้องถอยไปก่อนนะคะรอก่อนนะคะทุกคนถอยไปก่อนนะคะได้โปรดละแม่คะหนูจะเล่าให้ฟังทีหลังถอยไปก่อนนะนี่พี่คะวิษณุเอาอะไรเข้าบ้านมาไหมคะเขาเอาอะไรมาทำพิธีบ้างหรือเปล่าล่ะอันนี้รากินีเขาเอาหอยเป่ามาสำหรับพิธีนะหอยเป่าระเบิดเดี๋ยวทุกคนอย่าขยับนะราคินี่อย่าโอ้ยรากินีคุณโอเคไหมพาแล้วเอามามาพระดีเอาถอยไปเดี๋ยวผมไปทิ้งเองนะระวังรากินีระวังรากินีเอาน้ำจุลลีเอาน้ำมาหน่อยนะรากินีคุณโอเคไหมรากินีเอามาดิเดี๋ยวเข้ามารากินีตื่นสิรากินีอนุรักษ์รากินีสีติอยู่ที่ไหนคะสีติอะไรมีอะไรอยู่ไหนสีติอยู่นี่แต่ว่าไม่รู้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ที่นี่เลยนะนี่มาอะไรกันน่ะใครเอาระเบิดมาใส่ในนั้นแล้วคุณหายไปไหนมาแล้วพ่อล่ะวิษณุเป็นคนเอาหอยนั่นเข้ามาวิษณุเป็นคนซ่อนระเบิดนั้นเอาไว้เขาอยากจะฆ่าเราทุกคนเลยรากินีคุณพูดอะไรจริงๆนะอนุรักษ์โอ้คุณนี่พูดบ้าอะไรเนี่ยฮะวิษณุจะฆ่าครอบครัวของตัวเองทำไมกันล่ะแม่คะเขาไม่ใช่วิษณุนะคะวิษณุตายไปนานแล้วที่อุดัยปูไอ้นั่นน่ะคือเชคามันเป็นสัญญากรรมปลอมตัวเป็นวิษณุเชคาเหรอใช่นี่เราโดนหลอกอีกแล้วเหรอนี่มันอยากที่จะแก้แค้นเรามันก็เลยปลอมตัวมาเพราะเราจับมันเข้าคุกยังไงล่ะแต่ว่าที่แย่ก็คือมันบ้าสีติมากๆมันจะทำทุกอย่างเพื่อทวงสีติกลับไปเราจะต้องจัดการมันนะคะเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราต้องตามหาสีติเดี๋ยวนี้และวิษณุโอ้พระเจ้าเชคามันและพ่อของหนูพ่อของหนูพ่อพ่อ
ของหนูอยู่ในโรงรถนะคะอนุรักษ์พ่อยังอยู่ที่โรงรถอยู่เลยนะโรงรถไหนอ่ะพ่อจะไปหาตำรวจโรงรถใหม่ที่ทางซ้ายใกล้สะพานนะคะสะพานใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ที่นั่นแหละฉันจะไปหาซิตี้เนาะเอาไปครับไปด้วยนี่เรวตีแม่เรวตีแม่คะไม่ใช่ลูกชายฉันเหรอ